นนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะงานมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้อัดแน่นแบบวันละ2งาน3งานเหมือนเมื่อก่อนแต่อุ้มรู้สึกว่าตอนเนี้ยกับรู้สึกว่าสบายใจด้วยเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวในส่วนของพาร์ทอื่นๆที่จะไปประกวดต่อเราไม่ได้หยุดแค่ว่าโอเคเราทํางานแค่ในประเทศตอนเนี้ยค่ะพาร์ทของการประกวดกี่เปอร์เซ็นต์ละคะ 100% อุ้ยยังไม่100ค่ะยังไม่100เดี๋ยวต้อง 100% เราให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หรอหนูให้เบสิคลี่ของหนูไว้ที่50เพราะตอนนี้คือลงคิวในการเรียนภาษาแล้วก็กําลังคัดเลือกคุณครูที่จะมาสอนเดินเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราไปประกวดต่างประเทศเราต้องมีซิกเนเจอร์วอล์กแล้วเราต้องเดินให้มันเข้มแข็งกว่านี้เพราะว่าหนึ่งอย่างเราตัวเล็กเราก็จะแก้ไขตรงนี้เพื่อเอาจุดเด่นในการเดินอ่ะเอาไปใส่ให้เขากรบตรงนั้นไปค่ะใช่แล้วตอนนี้คือหลายประเทศเขาก็เริ่มแบบได้ผู้ชนะมาแล้วเราแบบเล็งใครเป็นพิเศษไปบอกเฮ้ยฉันสู้ได้อย่างงี้หนูถ้าพูดตรงคือหนูไม่ชอบตัดสินใครอะไรตรงนี้เลยซึ่งหนูจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าตอนนี้หนูชอบใครหนูชอบฟิลิปปินส์ค่ะชอบฟิลิปปินส์กับเช็กรีพับลิกชอบเขาเราได้มีการแบบว่าไปดูคลิปเขาไหมแบบในเรื่องของการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเห็นบ้างค่ะผ่านๆแต่ว่าหนูไม่ได้เข้าไปดูแบบเจาะลึกขนาดนั้นก็จะมีเห็นแล้วเวลามีคนแท็กสตอรี่มาเพราะว่าเขาก็จะเดี๋ยวนี้แฟนนางงามเขาก็เริ่มแบบจับโพกันแล้วว่าคนนี้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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูบ้างฉันชอบกาหน้าไหมครับเขาจะได้ไปประกวดเฮ้ยใช่ชิมมี่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะดีใจมากก็เหมือนมีเพื่อนสาวจากประเทศไทยไปด้วยดีใจมากค่ะเพราะชิมมี่เองเขาก็เตรียมฝึกอย่างเหมือนกันนะใช่เขาเตรียมแบบไปแบบสู้คอนเวทีโลกเลยก็เต็มที่กันอยู่แล้วหนูก็เต็มที่ในส่วนของหนูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทำงานไปด้วยคือทำงานไปด้วยแล้วก็ฝึกฝนไปด้วยหนูมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็การทำงานมันเหมือนเป็นการฝึกฝนไปเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลทั้ง2เวชอบนางงามพร้อมใช้และชอบนางงามที่พร้อมเป็นไปได้ทุกอย่างในแบบหลายๆอย่างเรามองมาหลายเดือนแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับหนูก็ดีใจค่ะหนูยังทําตัวไม่ค่อยถูกนะบางทีเจอแบบกลุ่มแฟนคลับอะไรเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยเราจะชวนเขาคุยอะไรดียังทําตัวยังไงแต่ก็ภูมิใจกับตัวเองในทุกๆวันค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ทํางานที่องค์กรมอบหมายแล้วก็ทํางานตามที่ลูกค้าจ้างในทุกๆงานอย่างเต็มที่ค่ะเห็นว่าตั้งแต่ไปอยู่บ้านแกนี่เข้ากันไม่หยุดเลยนะใช่สปอนเข้าทุกวันแล้ววันนึงก็ 2-3 ตัวไลฟ์กันฉ่ําเลยอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราแบบว่าเป็นคนใหญ่แล้วคือณตอนนี้ก็คือเค้าเรียกอะไรความนิยมของแฟนๆก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะทุกครั้งที่เราไลฟ์เนี่ยจะมีคนดูขึ้นหลักหมื่นขึ้นดีใจค่ะดีใจดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราสั่งสมมามันไม่ใช่แค่ตัวหนูได้โชว์ศักยภาพในการขายของอย่างเดียวแต่มันทําให้เห็นถึงความรักที่พวกเขามีให้กับตัวศิลปินมันไม่ใช่แค่หนูแต่รวมไปถึงของเพื่อนๆทั้งท็อป11อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆที่มีพวกเขาอยู่แต่ในความนิยมมากๆมันก็ยังมีการเปรียบเทียบกับพี่พาใช่มั้ยหนูไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่เขาตั้งแต่แรกเลยจริงๆไม่เคยแบบแม้สักเสี้ยววินาทีที่หนูจะเอาตัวเองว่าโอ๊ยทําไมหนูไม่เป็นแบบเขาทําไมหนูไม่อย่างนี้ล่ะอย่างนั้นล่ะอย่างนู้นล่ะคนข้างนอกอาจจะมองมาแบบนั้นแต่กับตัวหนูเองหนูมองเขาว่าหนูอยากเดินอยู่ข้างหลังเขามากกว่าเพราะพูดตรงๆคือต่อให้ไม่ใช่หนูแต่เป็นคนอื่นในท็อป11ก็ไม่มีใครสามารถเป็นอิงฟ้ามหาชนได้จริงๆค่ะซึ่งหนูก็เลยแบบไม่ได้กดดันตรงนี้หนูแค่ทําในพาร์ทของหนูหน้าที่ของหนูให้มันเต็มที่พอเราเห็นกระแสนี้เราแอบหน่อยบ้างเราบอกยังไงกับคนที่เขาเปรียบเทียบตลอดนี้ไม่หนูพูดตรงๆนะคะว่าหนูไม่น้อยเลยสาบานนี่เลยไม่ล่าสุดที่เขามีการเหมือนจัดโชว์อย่างเงี้ยที่แบบว่าจะมีเซ็นเตอร์เราก็กลายเป็นเหมือนไปอยู่หลังโอ้ไม่ซีเรียสมีดราม่าเหรอเออแบบเขาบอกว่าทำไมไม่เอามีล่าสุดมาอยู่ด้านหน้าเห็นจะเป็นไรเลยหนูว่าภาพรวมมันออกมาโอเคหนูก็โอเคแล้วหนูไม่เคยแบบต้องไม่อยู่ข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยไปอย่างนั้นเลยตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ตอนเก็บตัวค่ะถ้าเพื่อนแบบโอเคเพื่อนจะอยู่หน้ากันแล้วหนูเห็นว่ามันเบียดเกินไปหนูก็ไปอยู่ข้างหลังตั้งแต่เก็บตัวมาเดือนนึงอ่ะหนูเคยอยู่ข้างหน้าครั้งเดียวเองมั้งเพราะวันนั้นใส่ผ้าใบหนูไม่ซีเรียสหนูไม่ซีเรียสเราแฮปปี้ในใช่หนูแฮปปี้ด้วยซ้ำอยากให้ภาพรวมมันออกมาดูดีเพราะว่าวันนี้เราทำงานกันเป็นกลุ่มเราทำงานกันเป็นกลุ่มถ้าภาพรวมมันออกมาดูดีภาพที่ทุกคนเห็นไม่ใช่แค่ทางหน้างานแต่รวมไปถึงในกลุ่มปิดใน
ในทางหน้าจอเขาเห็นแล้วมันสวยมันโอเคมันดูเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่ามันน่าจะโอเคนะอย่าดราม่ากันเลยจริงๆเราเสพคอมเมนต์เราเห็นโอ้โหหนูเลิกเสพตั้งแต่ต้มยำทะเลเดือดเชียงใหม่ละค่ะพี่หนูเลิกเสพไปแล้วในส่วนตรงนั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินมันก็มีแบบมาเห็นบ้างบางคอมเมนต์ที่มันโผล่มาในแพลตฟอร์มของเราเองเลยเงี้ยถ้าหนูเห็นหนูก็จะบล็อกไปแต่ถ้าอันไหนปล่อยผ่านได้หนูก็ปล่อยผ่านเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบอะแล้ว100คนที่รักหนูก็มีเยอะเหมือนกันคนมาชมหนู99คนมีคอมเมนต์มาด่าหนูอันนึงถามว่าเราจะโฟกัสตรงนั้นหนูก็เลยแบบช่างแม่คือเราบล็อกเลยเหรอใช่เราไม่มีโอกาสให้แบบหนึ่งอ๋อบางทีก่อนนะบางทีหนูก็พิมพ์สู้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ซอฟลงเราก็ต้องแบบรักษาความเป็นควีนของเราไว้ค่ะถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นอุ้มเมื่อก่อนก็คงจะแบบไม่ยอมก็แบบส่งเลขส่งที่อยู่มาได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะซึ่งหนูก็ทำแล้วจนทุกวันนี้เขารักหนูแล้วนะเรามีแอบแคปไว้เตรียมเพื่อฟ้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่อยากให้ค่ากับคนที่หนูพยายามทำตัวดีแค่ไหนเขาก็ไม่ได้มองในสิ่งที่หนูดีหรือต่อให้หนูพยายามอธิบายว่าสิ่งนี้หนูพยายามทำแล้วนะมันถูกต้องแล้วนะคนไม่ชอบอธิบายให้ตายน้ำลายหมดปากมันเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีฉะนั้นแล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะเราไปคอนโทรลคนทั้งโลกไม่ได้แต่ถ้ามันท็อกซิกมากจริงๆที่แบบมันอาจจะแบบเข้าไปถึงครอบครัวเราถ้ามันไปถึงในส่วนครอบครัวหนูว่าหนูก็คงจะนั่นแหละค่ะขอที่อยู่เรียกรถไปรับอยู่เราเป็นคนจริงมารอใช่มาคุยกันหน่อยได้นะคือหนูชอบนะถ้าจะด่าหนูมาด่าต่อหน้าเลยอย่าไปแอบด่ามันดูป้อนแต่พี่กะโหลกกะลาถ้าอยากด่ามาได้ต่อหน้าเนี่ยเวลามีงานหนูก็แบบเปิดเผยนะโอเคนะไปงานนี้ได้นะไปงานนี้นะถ้าอยากด่ามาเลยเคลียร์ได้ไม่ได้กลัวเท่าไหร่ด่ามาด่ากลับประมาณนั้นค่ะโอเคให้ฝากผลงานฝากผลงานหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีแฟนมีทให้ฉันด้วยอ่ะอ๋อจะมีหรอแรงมากเมื่อกี้แสดงบอกว่าจะมีแฟนมีทเป็นแฟนค่ะโอเคก็อันนี้ช็อตฟิวกันเองนะช็อตฟิวกันเองแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่คอยติดตามกันนะคะตอนนี้ก็ฝากผลงานละกันก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวอุ้มจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดต่อที่ประเทศเวียดนามนะคะในเดือนตุลานี้ส่วนวันไหนเดี๋ยวต้องรอทางกองก่อนเพราะว่าเขากำลังจะดีเบตกันว่าวันไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่พี่เขาแอบกระซิบมาว่ากิจกรรมแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะยี่ห้อไทยแลนด์ไม่มีทำให้ผิดหวังทำเต็มที่มันจะมีการไปส่งที่สนามบินไหมคะเรามาที่สนามบินเกิดอ๋อก็น่าจะมีได้นะคะแต่ก็ต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนกันในส่วนของผู้โดยสารท่านอื่นกับในกลุ่มของแฟนคลับที่จะไปส่งค่ะก็คงจะต้องมีการจัดระเบียบการนั่งการส่งให้แบบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะซึ่งหนูก็มองว่ามันก็ดีนะมันก็เป็นกำลังใจกับเราด้วยยังไงจะแจ้งอีกทีเนาะได้ยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะไม่ทางแอดทางน้องอุ้มก็น่าจะเป็นของทางเพจมิสแกรนด์ค่ะฝากงานแฟนมีทด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีงานแฟนมีทใช่ไหมภาคอีสานที่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราใครไปว้ายคุณพระใครไปเชียร์พวกเราได้ไปให้กำลังใจพวกเราที่หน้างานได้ก็อยากให้ไปเพราะว่าในทุกๆงานแฟนมีทหรือทุกๆครั้งที่พวกเราขึ้นเวทีเราอยากได้กำลังใจเราอยากได้พลังซัพพอร์ตจากทุกๆคนแฟนนางงามนะคะค่ะนะไปเจอกันเยอะๆนะจ๊ะโอเค